สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่ปูนะคะในช่องสมัยแฮปปี้ชาแนลนะคะวันนี้นะคะแม่ปูมีสูตรการทำปุ๋ยง่ายๆเป็นปุ๋ยนมสดนะคะมีซึ่งมีแบบมีส่วนผสมแค่3อย่างเองนะคะเป็นวิธีง่ายๆที่เราไม่ต้องหมักนะคะสามารถผสมเสร็จก็เอามาไว้ใช้ได้เลยหรือถ้าใช้ไม่หมดเราสามารถเก็บไว้ใช้ได้อีกนะคะทุกคนนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะใช้เวลาสั้นๆเลยนะคะทุกคนเริ่มต้นนะคะก็เทนมสด1กล่องนะคะตามด้วยผงชูรสนะคะผงชูรสใช้ปลายช้อนชานะคะใส่ลงไปแล้วก็เป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะคะใช้1ฝานะคะแล้วก็คนให้เข้ากันสูตรนี้เราสามารถผสมน้ำรดต้นไม้ได้เลยนะคะจะใช้2ช้อนแกงนะคะต่อน้ำ20ลิตรนะคะก็จะเพิ่มดอกเพิ่มต้นสวยนะคะใบสวยอย่างถ้าผักที่ทานใบก็จะทำให้กรอบหวานนะคะนะหอมมากเลยนะคะทุกคนหอมกลิ่นเครื่องดื่มชูกำลังนะคะผสมนมนะคะหอมสดชื่นมากเลยแล้วเราคือเราผสมประมาณนี้เราสามารถเก็บไว้ใช้ได้นะคะโดยใช้ในตู้เย็นนะคะนี่นะคะเวลาเราทำเสร็จแล้วนะคะเรากรอกไว้ในขวดนะคะเป็นขวดน้ำอะไรก็ได้นะคะก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะไว้ใช้ในคราวต่อๆไปนะคะเราจะใช้ประมาณ4วันครั้งนะคะหรืออาทิตย์ละครั้งนะคะเพื่อทำให้ใบไม้ของเราต้นไม้ของเราเนี่ยสวยสดงดงามอยู่เสมอนะคะการใช้สารเสริมประสิทธิภาพเราควรใช้ทีละน้อยๆนะคะแต่ก็สม่ำเสมอนะคะเดี๋ยวเราไปรดต้นไม้ของแม่ปูกันนะคะไปดูว่าวันนี้แม่ปูจะพาทุกคนรดต้นอะไรนะคะนี่นะคะน้ำประมาณนี้นะคะแม่ปูจะใส่น้ำ10ลิตรนะคะนี้แม่ปูประมาณก็จะใส่ประมาณ1ช้อนนะคะใส่ประมาณ1ช้อนแกงนะคะผสมให้เข้ากันนะคะกลิ่นหอมมากค่ะทุกคนเมื่อได้แล้วเราก็รดต้นไม้ของเราได้เลยนะคะอันนี้ต้นคล้านกยูงแดงแม่ปูนะคะหนุมานอมพับพลานะคะแม่ปูก็รดทุกต้นเลยนะที่แม่ปูมีจะไปรดผักก็ได้นะคะทุกคนหรือไม้ดอกไม้ประดับเนี้ยได้หมดเลยเห็นไหมคะว่าไม้สีสวยนะคะแล้วก็ออกยอดดีนะคะทุกคนนี่แม่ปูเพิ่งซื้อมานะคะแตกใบกำลังแตกอีกแล้วนะคะหลอดใหม่กำลังมานะคะหานุมานอมพับพลาแม่ปูแตกดีมากเลยค่ะนะคลิปนี้ได้ไอเดียดีๆมาฝากทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปฝากกดไลค์กดติดตามช่องสมัยแฮปปี้ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ